วงในเผยสาเหตุแม่หมูอันฟอลโล่ไอจีนายใบเฟิร์นจากกรณีที่มีคนจับสังเกตว่าแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกแถมยังลบรูปของใบเฟิร์นในไอจีจนกลายเป็นกระแสข่าวให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ข้อความบนโซเชียลอ้างว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามน้องนายมานานเล่าถึงสาเหตุที่อันฟอลโลว่าปกติแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแม่หมูไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทำงานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่ได้ออกไปทำงานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนช่วงที่หยุดทำงานแรกๆเคยไล่บ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แกค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจนายนายก็คงเครียดแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไป